ความปรารถนาทุกชนิดของคุณปัญหาอุปสรรคความท้าทายและนะทุกความใฝ่ฝันของคุณช่วยเปลี่ยนการรับรู้จากที่เคยรับรู้ไว้แบบว่ายาก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 โคตรยากใช้คำนี้เปลี่ยนชีวิตอะไรครับที่คิดว่ายากมากยากคุณรู้ไหมว่าคำตอบของคุณเนี่ยคำตอบของคุณเนี่ยมันดีนะเพราะว่ามันมีความตรงไปตรงมาแล้วก็ซื่อสัตย์ดีว่าอะไรที่ตัวเองคิดว่ายากรู้สึกว่ายากคราวนี้ณตอนนี้ไอ้สิ่งเนี้ยมันสิงอยู่ในตัวคุณใน2สถานะสถานะที่1ก็คือในระดับที่คุณรู้ตัวนะคุณกำลังรับรู้ perception คุณกำลังรับรู้มันอยู่ว่าไอ้นี่ง่ายนะไอ้นั่นยากนะคุณรู้สึกเปรียบเทียบได้ว่าอะไรคือโคตรง่ายอะไรคือยากหรือยากมากแล้วก็ในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นความเชื่อฝังลึกด้วยว่าสิ่งนั้นยากที่จริงแล้วเนี่ยทางหนึ่งที่คุณต้องเริ่มต้นเนี่ยคือเปลี่ยนการรับรู้และวิธีการเปลี่ยนการรับรู้เนี่ยให้คุณเนี่ยนะนำเอาสิ่งนั้นมาเช่นสมมติว่าการมีเงินล้านมันยากคาถาที่คุณจะต้องทำสมาธิภาวนาก็คือนะบริกรรมคำเดียวง่ายง่ายลองนึกภาพดูนะความปรารถนาทุกชนิดของคุณปัญหาอุปสรรคความท้าทายและนะทุกความใฝ่ฝันของคุณช่วยเปลี่ยนการรับรู้จากที่เคยรับรู้ไว้แบบว่ายาก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 โคตรยากเป็นง่ายง่ายใครที่อยากมีแฟนเนี่ยบอกเลยง่ายอยากหางานใหม่ทำง่ายภาวนาคำว่าง่ายง่ายมันควรจะเป็นสิ่งที่ติดปากติดความคิดติดใจติดอยู่ในตัวคุณในทุกรูปแบบสมมติว่าคุณไปเห็นโอ้โหใครก็วาดรูปโคตรสวยเลยพอเห็นปั๊บคุณภาวนาสวยง่ายคุณเห็นคนลงสีน้ำโอ้โหสวยมากเลยศิลป์มากเลยง่ายคุณเห็นคนเขียนลายมือสวยมากง่ายคุณเห็นคนเล่นกีฬาเก่งจังเลยคุณมองปั๊บถ้าคุณปรารถนานะง่ายง่ายลองพูดไปเรื่อยๆง่ายคืออย่างนี้ความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวคุณมีหน้าที่เปลี่ยนมันอย่าให้มันเป็นความเป็นจริงอมตะถาวรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากจิตของคุณก่อนถ้าจิตคุณยังยากยากยกตัวอย่างคนบางคนเนี่ยไม่สามารถนะที่จะขับรถเก๋งได้ถ้าไปเรียนจริงๆก็ขับได้นะแต่ว่าก็เชื่อว่ามันยากก็เลยไม่อยากจะเรียนรู้อะไรพูดง่ายๆก็คือคำว่ายากเนี่ยมันใช้ง่ายแต่คำว่าง่ายคุณใช้ยากมันย้อนแย้งกันตลอดเข้าใจไหมลองนึกดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งเนี่ยคือคำว่าธรรมะธมสระธรรมะธรรมะเนี่ยแปลว่าคารวะเนี่ยควรที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นคนที่มีความสามารถลองนึกภาพนั้นดูถ้าคุณเต็มไปด้วยความสามารถนะสิ่งต่างๆมากมายคุณมีความสามารถที่จะทำมันได้นะวาดรูปได้อะไรได้นะทำบัญชีได้คือคุณเรียนรู้ได้ความหมายคือว่าถ้าคุณต้องการที่จะเก่งมันเนี่ยคุณก็เก่งได้แต่ปกติแล้วเราจะโยนผ้าขาวยอมแพ้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มต้นโดยซ้ำไปเพราะว่าจิตของเราเนี่ยดันไปทึกทักแล้วก็เชื่อไปแล้วว่ายากไอ้คำนี้เป็นคำที่จริงๆแล้วมีที่ใช้ดีๆน้อยมากสิ่งที่เราต้องการคือง่ายลองนึกภาพดูว่าพอคำว่ายากโผล่มานะอุปสรรคของคำว่ายากนี่นะเหมือนกำแพงเหล็กนะมากั้นคุณไว้คุณก็เลยนะครับลงมือทำเกี่ยวกับสิ่งที่ยากนั้นน้อยเกินไปหรือกระทั่งนะครับไม่ศึกษามันเลยด้วยซ้ำนะครับ
บางคนเนี่ยเห็นคนอื่นเขาตัดต่อวิดีโอเป็นมือถือได้สิ่งแรกที่คิดได้เลยก็คือยากพอยากปั๊บฉันทำไม่ได้หรอกทั้งที่คนอื่นเขาบอกง่ายยังช่างตัดเสื้อเนี่ยกำลังตัดเสื้ออยู่มีไหมตัดไปยากตัดไปเย็บจับไปยากเวลาเขียนแบบเสื้อยากไม่มีพวกเขาบอกหมูง่ายโคตรง่ายเพราะฉะนั้นเวลาคนกำลังแบบนะสวนเข็มเย็บปักถักร้อยเนี่ยคุณมือใหม่หัดขับคุณมองเข้าไปคุณพูดคำเดียวเลยยากแต่ว่านั่นไม่ใช่ท่าทีที่จะดีสักเท่าไหร่ดีกว่านั้นอีกก็คือว่าเรื่องเนี้ยอยากเก่งไหมถ้าอยากเก่งเริ่มต้นด้วยคำแรกเลยเรื่องนี้สิ่งนี้ง่ายเพราะมันเป็นเรื่องมันเป็นความจริงง่ายยังทุกเรื่องเลยเอาเงี้ยกันทุกเรื่องมีอะไรบ้างที่ยากถ้าเกิดว่ามีใครบางคนเขาทำได้นะแล้วคุณสนใจอ่ะถ้าคุณไม่สนใจคุณอาจจะไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะพูดถึงมันไม่ควรเริ่มต้นด้วยคำว่ายากถูกไหมไม่ควรเริ่มต้นตรงนั้นเลยว่ายากคุณบอกว่าหนูจะเป็นยูทูบเบอร์นี่เป็นไงยากไหมคะถามอาจารย์ยากไหมคะง่ายหนูอยากเป็นนักเขียนนวนิยายนี่ยากไหมคะง่ายหนูอยากจะเขียนหนังสือขายนี่ง่ายหรือยากง่ายอยากเป็นโค้ชง่ายอยากทำคอร์สออนไลน์ง่ายอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ง่ายต้องง่ายสิคืนยังคิดแบบยากๆอยู่เนี่ยคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทดลองหรือพยายามด้วยซ้ำใช่ไหม